สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บ้านยายเวียงค่ะทุกคนคาเฟ่ริมน้ำของบ้านขุนเทียนค่ะบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีเมนูให้เลือกของที่นี่หลากหลายเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปให้เพียบเลยค่ะอันนี้คือตรงข้างหน้านะคะโซนข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็กำลังไปหาที่นั่งกันร้านนี้เขาจะมี2โซนมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ค่ะเราได้นั่งในอินดอร์นะคะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนคนเขาเยอะมากเลยนะเขาเลยมีแบบให้จองด้วยอันนี้เราไม่แบบไม่ได้จองนะทุกคนตอนนี้เรากำลังไปหาที่นั่งกันนะคะแล้วก็กำลังเดินไปหาที่นั่งเพราะว่าที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่เดินจองไปแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังไปหาที่นั่งค่ะเรากำลังไปหาที่นั่งเลยค่ะเราเข้ามาแค่นิดเดียวเราก็เจอมุมถ่ายรูปแล้วนะคะสรุปคือที่นั่งเราได้ข้างบนนะคะแล้วก็กำลังเดินขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะทุกคนมีชิงช้าให้เล่นด้วยและที่นี่เปิดบริการทุกวันนะคะ 9:30 ถึง 3:00 นะคะทางร้านได้อัปเดตโซนใหม่ด้วยนะคะคือโซนรังนกบนต้นไม้สไตล์บาหลีนะคะทุกคนอันนี้เรายังไม่ได้ไปดูนะกำลังหาที่นั่งอยู่นี่ไงเราได้เลือกเมนูข้าวแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้กินข้าวนะทุกคนเรากินของหวานเพราะเรากินข้าวมาแล้วอันนี้คือกาแฟมาคิอาโต้กับชาไทยนะคะของอามะกับอาป้าค่ะในห้องนี้ก็เย็นมากเลยนะคะทุกคนนอนแล้วเข้ามาในนี้คือฟินมากพระเอกของเรามาแล้วค่ะฮันนี่โทสต์นั่นเองน่ากินไหมทุกคนเขามีน้ำผึ้งให้โรยด้วยนะอันนี้เรากินรสกะทินะคะเขาก็มีน้ำผึ้งมาให้เราด้วยนะอันนี้เราก็กำลังโรยน้ำผึ้งไปใส่นะเพื่อความอร่อยเขาก็มีผลไม้มาให้เรากินด้วยนะแล้วก็โรยเพื่อรสชาติหวานอร่อยนะคะนี่นะแล้วก็เราก็จะมาชิมแล้วนะคะนี่เราก็ต้องมาชิมแล้วครับนี่น่ากินเกินครับก็เลยรีบกินเลยนี่เราต้องหั่นจะกินแล้วครับแต่ต้องรอจิ้มไม่ได้ครับจิ้มได้แล้วกินบลูเบอร์รี่ค่ะมันอร่อยมากเลยครับบลูเบอร์รี่ค่ะผมกินไปแล้วนะครับแต่ว่ากินขนมปังไปแล้วเสร็จปุ๊บนี่นะคะก็จะเป็นมุมแบบเป็นมุมชมวิวค่ะทุกคนสวยมากมีมุมถ่ายรูปให้เยอะเลยแล้วก็ย้ายที่นะทุกคนเราย้ายมานั่งนี่เพราะว่าบรรยากาศมันชิลกว่าเนาะให้เราเห็นไหมอันนี้แล้วก็ดูต่างดูวิวรอบๆอ่ะทุกคนนั่นแหละจะมาเป็นคู่หรือมากับเด็กแก๊งมาแบบครอบครัวก็สะดวกสบายนะทั้งยังมีกิจกรรมพายเรือคายักฟรีเอาใจสายแอดเวนเจอร์ให้ได้เต็มเติมความสนุกแบบไม่มีเบื่อเลยค่ะ13ถนนเรียบคลองพิทยาลงกรณ์แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนรูปแปะลิงก์ Google Map ให้นะคะถ้าสนใจเพื่อนๆผ่านมาที่นี่นะครับอย่าลืมมาแวะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับ